สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมมาสก้านะครับก็มาเรียนต่อไปในหมายเซิร์ฟ865กันนะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตามเกมผ่านส่วนของพลิปมาสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะช่องสามารถกดสมาชิกเข้ามาเลยในหน้าช่องนะครับช่องทางการกดซุปเปอร์แตงค์ของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่วยกันนะครับอ่ะผมออนช่วง11โมงกว่านะฮะจัดไปสักหน่อยหนึ่งมานี่โอ้โหได้อย่างน้อยอ่ะไปอย่าลุยกันจัดไปเลยครับตรงนี้ฟักไข่นะครับอันนี้ผมมีบัตรฟักไข่ตั้ง10ใบนะแต่ว่ายังไม่ได้มีแผนที่จะสุ่มกาชาขี้เกียจอ่ะโอเคก็เดี๋ยวโอเคจูเนียนก่อนเออผมยังไม่ได้สมัครกิลด์นี่หว่าตอนนี้ผมไม่มีกิลด์อยู่อะเดี๋ยวหากิลด์ก่อนนะ1 2อู้แต่เยอะมากจำจริงๆนะฮะยูเนียนผมอ่ะใครที่เล่น GVG ก็อย่าลืมลงเล่น GVG ด้วยนะอย่าลืม GVG นะครับสารละลายโอเคได้เสียรอบละ50,000ตอนนี้มีทองอยู่ล้านหนึ่งนะครับก็ได้อยู่เก็บไว้เก็บไว้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งจริงๆทำเหยื่อได้นะก่อนนี่ไงทำเหยื่อได้เว้ยในอันเดียวถูเดี๋ยวเราก็นึกว่าเยอะขนส่งไปก่อนแล้วกันอ๋อมีค้างด้วยเย้ส่งไปก่อนเลยส่งได้น้อยนิดนะครับเพราะว่าผมไม่มีทองเยอะมากจะเอา300,000ไปส่งสองรอบมันก็ยังไงอยู่รอเกมนี้ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากรออย่างเดียวนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรละตรงนี้น้อยนิดมากๆก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องทำภารกิจของเรากันก่อนเพราะว่ามันสำคัญมากออกเดินป่านี่ไงวันนี้ผมออกเดินป่าไปแล้วนะครับฟาร์มพวกตั๋วใช่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนร่างนะครับเราก็ต้องตามหาตั๋วพัฒนาสีน้ำเงินเหรอนี่ไง1อัน2อ้าวครบแล้วนี่3ครั้งมาโอเคเฮ้ยไข่อีกใบนึงวะโถเอ้ยโอ้โหดีครับผมโอ้การสีม่วงต้องการ9ใบเลยเหรอเยอะมากนะสีม่วงเนี่ยเฮ้ยได้2เฮ้ยได้อยู่ได้ดีโอ้โหขาดอีก2ครบพอดีครับก็ขาดอีกแค่ตั๋วส้มนะฮะกับไอ้กระทะน้ำนะก็ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแค่บวกพี่ๆไปเดี๋ยวเพิ่มเลเวลนะครับโปเกมอนที่เหลือก่อนจริงๆผมเลเวล43มาตอนถ่ายคลิปก่อนนู่นนะก็เดี๋ยวเพิ่มไม่ใช่เพิ่มเลยดิเขาเรียกว่าสกิลมันจะมีพาสซีฟด้วยนะครับที่เราจะต้องเพิ่มเซดอน3เหรอว้าเซดอนไม่ได้เพิ่มเลยโอเคประมาณนี้ก่อนเนาะพูดถึงส่วนการที่บอกไม่มีนะใบแม็กก็ไม่มีนะครับคร่าวๆก่อนจะ2จะ3โอ้โหเลเวล14แล้วโถเอ้ยเพิ่งอัพเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยเพิ่งอัพไปเมื่อกี้นะเพิ่งอัพไปเมื่อกี้เองอัพใหม่แกโถเอ้ยเอามาเออแจมสี่เอาสี่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ21โอเคตกใจงาน270,000แล้วนะครับหมดแล้วมั้งตรงนี้มีตีคริสตัลกิวผมยังไม่มีกิวอยู่เลยนะ เอ้ยมีใครรับผมอยู่กิวแล้วเว้ยหน้ากิวชื่อฉันคือบอทอะมีใครครับผมอยู่นี่ผมอยู่กิวเทพนี่ใช่ไหมโอ้ยมีใครรับผมบ้างเนี่ยเต็มกันหมดเลยไม่เป็นไรครับขอไปก่อนแล้วกัน
เออไม่มีกิ้วอยู่น้ำสารเนี่ยมาก็เดี๋ยวผ่านด่านเลยดีกว่านี่ครับก็จะอยู่ได้ถึงแสนแสนอุ้ยสบายดินี่เอาสิครับ2,700บูเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนี้เราเปิดด้วยการผ่านด่านกันก่อนนะครับมาแปลกว่าพร้อมกว่าลดพลังป้องกันแล้วก็ยิงเนี่ยบินใส่ไปเลยด่านแรกก็ผ่านไปนะครับนี่ถ้าผ่านไอ้ด่านประจนภัยนี้มันจะมีการปลดล็อกในส่วนของโปเกมอนในเขตจับนะฮะซึ่งผมก็ปลดมาแล้วก็หลายตัวอยู่นะปลดมาได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อดีฟึบค่อนข้างดีบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างดีฟึ้งบังก็ให้ครับผมเรียบร้อยนะก็ใช้เวลาไม่นานนะนี่พี่ดาก็ปาสี่สิบกว่าทีขนาดไม่นานนะมันมีอะไรเล่นเยอะครับช่วงไอดีกำลังเติบโตด้วยพลังก็จะขึ้น300,000ละก็อัพตามประสบการณ์ที่เล่นมาแล้วกันนะผ่านอะไรมาบ้างก็เล่นตามนั้นนะครับเอามาปรับใช้กับไอดีถัดไปให้มันดีขึ้นอ่ะแต่ว่าคงคอนเซปต์เดิมก็คือ VP0 สายฟรีนะฮะว่าเล่นแนวทางประมาณไหนโอเคตุ้มเรียบร้อยฮะเอ้ยมีแต่ด่านแบบว่าตัวมีแต่ด่านว่าหนึ่งสเตจหนึ่งสเตจนี่แหละอ่ะไปลุยนี่คือโปเกมอนหลักของผมแล้วนะครับ3ตัวนี้เดี๋ยวรอวันที่เวลโอเปลี่ยนละเอ้ยเดี๋ยววันที่ตัวน้องวานผมเปลี่ยนเป็นเวลโอนะฮะแล้วก็รอวันที่ลิซาดอนผมเป็นเมก้าแล้วก็เวเนต้าเป็นดั้งแดนซ์แต่ผมต้องเก็บเห็นเมก้าตั้ง300นะโคตรเยอะผมจะเปลี่ยนลิซาดอนก่อนนะครับมันเป็นตัวแรกที่ควรจะทำนะฮะผมเคยทำคลิปแนะนำโปเกมอนร่างเมก้านะครับว่าตัวไหนควรจะเปลี่ยนก่อนลิซาดอนเนี่ยเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ต้องเปลี่ยนก่อนเป็นตัวแรกนะฮะเสมอเพราะว่าเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างสำคัญในการผ่านด่านสำรวจนะฮะคือเล่นด่านพวกนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าด่านสำรวจต้องใช้งานมันไงเล่นกับลูเกียเนาะนี่รอสภาพอากาศที่ลูเกียมันมานะครับจะไปจับลูเกียด้วยเจ๋งมากนะครับฟึ้งหลับไปดินี่อย่างมันแบบนี้แหละมันก็เลยง่ายไงวันนี้แม่งอ่อนดอยครับเดี๋ยวผ่านนี้ก็จะปลดอีกนะฮะด่านที่7แล้วนะครับพลังค่อนข้างเยอะเยอะกว่าเยอะเลยเพราะว่าผมพลังขึ้นแล้วผมไม่ได้มาเล่นไงนี่ช่วงนี้ช่วงฟาร์มเพชรนะฮะไม่รู้ว่ายังไงก็แล้วแต่ก่อนวันที่28ผมจะต้องมีเพชร10,000อ่ะเพื่อที่จะกดพาร์ทให้ได้ระดับเลเวล50เอาหนังสือสัก80ก่อนละกันเดือนนี้กาชาไม่เป็นส่วนหรอกเอาหนังสือก่อนสำคัญกว่าเยอะนะฮะเสียดายที่ว่าไม่น่าจะทันยูโนวารอบแรกเดี๋ยวจะลองเล่นแบบมียูโนวาก็ได้นะครับลองดูอาจจะเป็นเล่นสายอื่นไปจริงจริงใจผมอยากเล่นแบ็กไวนะผมไม่เคยมีไอดีที่เล่นเป็นแบ็กไวตัวหลักเลยอยากลองเหมือนกันแต่ซื้อยูโนวาแรกยูโนวาไม่ทันว่ะส่วนไวคิวลงคิเลมันก็หายากเพชรเพชรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไปกันต่อนะครับอีกทีมหนึ่งที่น่าเล่นเลยก็เป็นทีมพวกทีมหินนะทีมบินนี่ก็เล่นไปแล้วนะครับผสมเล่นแล้วไฟก็เล่นแล้วนะแฟรี่ก็เล่นแล้วนะครับไฟฟ้าหินนี่ไม่ได้ลองนะไปครับเปิดด้วยเขาเรียกกันนะเปิดด้วยเมโลไอต้านี่คือแจ่มเลยนะมาถึงมันก็ลดพลังป้องกันนะครับแล้วก็สุ่มหลับด้วยนะครับถือว่าดีนะให้มันเวต้าเปิดแบบนี้ลิซาดอนจะได้โฉบแล้วทำดาเมจได้ง่ายนะครับเวโอนี่คือไว้ปิดท้ายอย่างเดียวจริงเวโอก็เปิดก่อนได้นะครับเวโอกับลิซาดอนนี่ใครๆเปิดก่อนก็ได้เนี่ยเป็นโปเกมอนธรรมดาที่ผมแนะนำมากๆนะครับสำหรับไอโยเจ้าวาวาเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะโปเกมอนธรรมดาที่ใช้เล่นต้นเกมดีนะตัวนี้ดีมากนะครับตัวหนึ่งที่ดีก็มีคิวคอนอร่าเนาะแล้วก็จะมีเจ้า
อิชิสุเตะนะครับล่างอโรล่าเนาะตัวนี้ก็ดีนะครับใช้ได้ดีจำกิวแรงแรงชอบด่านสองนี่ครับปล่อยลดพลังก่อนเห็นปะลดพลังป้องกันเยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะครับเห็นเดี๋ยวก่อนจะลดเท่าไหร่24กับ21นะฟึ่งเนี่ยดูดิ24กับ21ลดไป700อ่ะลดไปประมาณ700อ่ะเยอะมากนะครับลดพลังป้องกัน700อ่ะไม่ใช่น้อยนะจาก2,400เหลือแค่1,700อะไรเงี้ยจาก1,700เหลือ1,100เดียวเงี้ยไม่น้อยนะผมบอกเลยว่าลดเยอะมากนะครับไปเรียวเรียวไปเรียวเรียวไปไม่ต้องใช้มั้งน้องวานเนี่ยโอเคไม่เลยตาพอนี่ล่ะเอ้ยน่าจะใช้อันติเมื่อกี้ดาร์กไลท์ยังไงครับดาร์กไลท์แล้วยังไงอ่ะดาร์กไลท์แล้วไงจ๊ะนั่นแน่มีสู้หมอสู้หมอสู้หมอสู้หรอสู้หรอดาร์กไลท์สู้หรอมาเปลี่ยนข้างเป็นข้างผมดีกว่าไหมนะดาร์กไลท์อย่าไปอยู่ข้างศัตรูเลยตอนนี้เลเวล44นะครับพลัง106เรา207นะครับเยอะกว่า101ก็ถือว่าดีนะครับใช้ได้จัดไปครับเรียบร้อยยังไงต่อไม่รู้นะฮะแต่ว่าดอกนี้หายครับนั่นแน่มังกร2มังกร1สิวุบเรียบร้อยครับวินวินนะวินวินข้ามไปเลยสบายสบายครับแต่ถัดไปกันเลยดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวค่อยไปสู้ครับตรงนี้ก่อนดีกว่าครับต่อเนื่องตุบเรียบร้อยนะแน่นอนเลยทีเดียวนี่วึ้งตุบโอ้มีหายไปกับมีหายไปกับกองไฟอ่ะตุบโอ้อันแน่มีปล่อยเมทีโอใส่ผมด้วยตายซะนี่เรียบร้อยเลโคซ่าครับกลัวที่ไหนฮะเลโคซ่าไม่กลัวมาเซ่จาก14แล้วจะจบแล้วแบบเดียวนี้ผ่านไวมากนะครับโคตรไวเลยมาลุยเลยบึ้งโอ้มีเซครับมีเซนี่มีโดนครับเดี๋ยวผมจะอัพโปเกมอนตัวรองผมบ้างไล่เปลี่ยนร่างดีกว่าเฮ้ยเรียบร้อยครับเอ้าไม่ตายด้วยไม่ตายหรอยังไงต่อก็ว่ากันมานี่เพิ่มบัฟดิบัฟเขาเรียกบัฟสปีดนะเมื่อกี้ตุ้มเรียบร้อยเอ้ยเหลือหนึ่งตัวนี่ยันตีสวยมากนะครับเรียบร้อยนะฮะแน่นวลแน่นวลนะคำว่าแน่นวลนะโอ้ยนั่นหล่นเลยผมใช้หูฟังอัดเสียงอยู่นะหูฟังมันไปกระทบตรงโต๊ะนะฮะเสียงเนี่ยไข่มุกกระเด็นนี่ครับดี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 เออเรียกว่าสะใจสะใจไว้โจอะไรมึงล่ะเฮ้ยงานเข้าแล้วต้องจบภายในเทอร์นี้เพราะไม่นั้นโดนอันติแน่นอนอาจจะมีหลุดได้นะฮะโชคดีไปยังไม่หลุดนะจะหมดแล้วมั้งเนี่ยกี่ด่านวะทั้งหมด20ด่านเลยนะโอ้โหค่อนข้างเยอะแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเวลาให้อยู่แล้วนะฮะฟึ้งนี่ล่ะอุ้ยไม่ตายแล้วครับเริ่มถึกขึ้นเยอะแล้วนะเริ่มมีความถึกขึ้นเยอะแล้วเข้าใจไหมสีดาวแบบเนียนๆนะฮะไม่มีด่านไหนที่ไม่สีดาวนะตอนนี้เริ่มทรงแล้วครับทรงตัว17ด่านเลยครับผมเอาละครับฝ่ายตรงข้ามพลังขึ้นมาเป็น 200,000 มีบอสล่างทองด้วยนะฮะต้องระวังให้ดีอาจจะโดนสกัด4ดาวหรือ3ดาวได้นะผมไม่ได้กลัวแพ้นะผมกลัวเหลือ3ดาวซะมากกว่านะครับเอาสิเอาสิสเตจ1โอ้สเตจ2เจอไคโอก้าเลยนะเกินไปไคโอก้าเกินไปไคโอก้าอ่ะปิดฉากหู้ร่างทองเป็นนกวายนี่หว่าเอาสิ
เอาสิครับเอาสิครับเอ้ยมีร่วงด้วยมีหลุดเล็กน้อยมีหลุดเล็กน้อยเหรอหลับไปเลยน้องเอ้ยหลับไปเลยน้องเอ้ยหลับไปเลย สี่ดาวเกือบเต็มอ่ะอ่ะโอเค following ฮะตามออกมาด่านที่18ครับไม่มีอะไรยากไปกว่าด่านเมื่อกี้แล้วมั้งด่านเมื่อกี้น่าจะยากสุดละดูกันต่อเนาะเฮ้ยพิกาชูอะไรเรารู้จักกันเหรอรู้จักกันเหรอเรารู้จักกันเหรอกูโดนแล้วอะไรของพวกเนี้ยโดนโดนแล้วโดนซวบไปเรียบร้อยครับอันสุดท้ายครับผมว้าวว้าวว้าวโปเกมอนไฟ2ตัวไฟฟ้า1ตัวบัตจาบัตจานี่ละโอ้โหเรียบร้อยครับไปอีก1ด่านต่อไปด่าน21ละ2ด่านสุดท้ายครับผมมากะ4ดาวทุกด่านนะฮะมาเลย200,000เหมือนกันนะครับก็พลังมากกว่าตั้ง70,000เล่นชิวๆเลยนะผ่านด่านรอบนี้ผมไม่ซีเรียสเลยสบายสบายเรียบร้อยด่านมันเพิ่งจะปลดมาด้วยล่ะเอาเฮ้ยลืมใช้อีกสกิลหนึ่งเสียทรงเลยครับโดนอีกแล้วดีนะไม่ขีดดีนะไม่ขีดเราไปด่านสุดท้ายเลยนะครับผมตรงนี้ด่านสุดท้ายขอรับโอ้เลยเขาสร้างร่างท้องด้วยแต่ว่าเราไม่กลัวดิกลัวจะเล่นทำไมใช่ไหมมาดิเอายังไงมีความมึนกันเล็กน้อยมีความมึนกันเล็กน้อยมังกรล้วนจ้าจ้าจ้ามังกรล้วนจ้าฮันแน่มาแล้วครับผมอะไร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 ล่ะเฮ้ยมีรถบัฟผมด้วยนี่อย่าล่วงไปเลยน้องล่วงไปเลยน้องอ่ะสี่ดาวทุกด่านนะครับดับเบิลเพอร์เฟกต์นะเลยของกันปล็อกทันเดอร์ครับกับบูเบอร์นะบูเบอร์จะอยู่ในเขตระดับสูงนะครับทันเดอร์จะอยู่ในเขตระดับปกติระดับต่ำนะไปผ่านในคาแม็กซ์มา1ตัวว้าวคาแม็กซ์คาแม็กซ์โอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นสตาร์ท15,000นะครับจนถึง27,000ก็พอได้อยู่เนี้ยส่งเควสกันไปเลยนะตรงนี้ได้ของอีกแล้ว100เพชรเว้ยคุยครับรออะไรอ่ะคุยให้หมดเลยคุ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 ยรีเควสเยอะมากเลเวล45นะครับปลดล็อกการแข่งโลกนะโลกนี้ก็เอาไว้ฟาร์มในส่วนของเครื่องประดับแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นผมขอส่งเควสให้จบก่อนมันเหลืออีกหน่อยนึงให้จบให้จบเลเวล45นะเลเวล45ก็ใส่ประดับอะไรได้ด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนส่งเควสใครวะงงค่อยๆส่งไปเควสมันเยอะมากถ้าเสียเกือบ50อ่ะดิ47 46 47 46ประมาณนี้นะนะตอนนี้ก็ส่งเควสไปในจะเลเวล46นะเดี๋ยวไปไล่ลืมเลยนะโอเคเดี๋ยวทำภารกิจอุปกรณ์โปเกมอนก่อนได้กลุ่มประดับมาเว้ยอย่างตัวนี้อะไรอ่ะให้เราเปิดเป้วะส่งแพทแป๊บหนึ่งส่งเควสแป๊บหนึ่งนะฮะเควสสำคัญผมบอกก่อนอุ้ยได้ของทำประดับมาสุ่มเครื่องประดับนะทำไอดีรับภารกิจก่อนโอเคมาให้เราเปิดเกาะโกะไอ้เกิดกล่องนะมาประดับกดใช้ครับออกเข้าที่ตัวละครนะครับเครื่องประดับนะฮะกดติดตั้งนะฮะในที่บอกครับโอเคสอนเราเฉยๆให้มีอะไรอัปเกรดมาไปที่ตรงนี้ครับอ๋อมีการล้างด้วยนะสอนล้างสเตตัสด้วยนะครับโอเคล้างมาเกมหมดยังมีอีกไหมไปเพิ่มระดับโปเกมอนกันนะครับยังไงเพิ่งประดับหรือเปล่าต้องเลเวล45ก่อนมาโอเคป่ะตรงนี้ไม่มีปัญหาเนาะสามารถใส่ได้นะครับ
นะโอเคตามนั้นนะครับก็ถือว่ามีของสวมใส่กันเรียบร้อยเราก็ส่งเควสของเรากันต่อนะจะมีให้ทรงให้สู้เล็กน้อยครับมีการผสมเครื่องประดับด้วยนะครับหลักๆก็ปลดเครื่องประดับเรียบร้อยไปที่เครื่องผสมเครื่องประดับนะฮะเขาจะสอนเรารวมนะฮะ1ครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้4ชิ้นนะครับเอาโอเคโอเคเรียบร้อยครับไปปึ้งมันก็ได้เป็นสีนี่มาเห็นไหมเห็นเขาจะสอนเราล้างนู่นนั่นอีกอัพอัปเกรดอีกหลายอย่างนะฮะไปลุยกันนะมีสู้นะครับผมเรียกว่าสู้แถมนะฮะสู้แถมสู้แถมมามาดิหัวไหนจัดมาเลยครับไม่หวั่นอยู่แล้วเพื่อนมีตะกอก็มีตะกอดิเฮ้ยเฮ้ยมีสะดุ้งเหมือนกันนะเนี่ยร้อยหลับไปดีครับน้องเผาแม่งเลย อัตโนมัติธาตุเหล็กนะฮะถือว่าผ่านนะครับ EXP หนอนๆนะครับผมได้ของอัพเกรดด้วยเฮ้ยหมดแล้วนะครับเควสวันนี้ก็ได้มาเยอะเลยนะครับในการโอ้ผลไม้หลายชิ้นผมก็จะไปฟาร์มนะครับกดไปเลยครับดีมากครับอัพเกรดไปเลยเยอะเยอะเยอะอัพเกรดไปเลยเยอะเยอะนี่ไงเยอะแยะครับอัพเกรดกันไปตอนนี้พลังก็อยู่ที่ราวๆ280,000นะฮะถามว่าเยอะไหมเยอะนะผมว่ามองว่าเยอะเลยล่ะการ PK ครับ28สู้กับใครได้เนี่ยโหหือแล้วเนี่ย202อ่ะอันดับ140นะเล่นเพื่อนับคู่ดาวก่อนละกันนะครับไม่เป็นไรสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ลองดูสู้กับคนชื่อคานเหรอไอ้ลืมเอาไว้ตรงกลางอีกแล้วเซ็งเลยโดนแล้วโดนแล้วน้ำแข็งโดนแล้วโดนละจ้าโดนละจ้าเสยครับเปิดเสยเปิดทางเสยเปิดทางโอ้โหอย่างเบาครับแพ้ในเลยเกมนี้ผมว่าแพ้ชัวติดด้วยติดเอามาครับนี่แหละช่วยชีวิตไว้รับไหลครับไปแล้วหนึ่งตัวรับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งสถานะล้างก่อนเลยบินหนีครับแล้วก็อัดเข้าไปเรียบร้อยครับรอคูดาว10นาทีครับ อันดับ140โอเคถึงโดนบริจาคไม่ได้ครับไม่มีกิวอ่ะนางสารจัดรับพลังกายไปทำแต้มกันต่อนะครับเจ๋งเกลี้ยงเกลี้ยงกิ้งเกลี้ยงมาเปอร์ลี่มาจัดไปครับนี่พลังกำลังขาขึ้นดีแจมยอดเยี่ยมโว้ต่อนะครับก็จะมีลงชะตาเดี๋ยวผมจะไปลงการแข่งโปเกมอนให้ดูนะฮะเพราะว่าเป็นระบบใหม่ที่ปลดออกมากับเครื่องประดับเนาะมันปลดมาคู่กันตอนเลเวล45นะครับดีแต่ว่าสู้ได้ไหมก็น่าจะสู้ได้มั้งนะสู้ชนะแล้วก็ได้ของ2เท่าแหละก็ได้ของเต็มมาแหละประมาณนั้นน่ะเพิ่มพลังกันดิปล่อยให้มันซวกมากไม่ดีละ ดีหมายไม่ตายทีประเด็นโอ้โหโดนนะหลับไปดีน้องหลับไปเลยไซโคเหรอไซโคเหรอครับวัยรุ่น
ใส่โคอ่ะวืดไปดินี่ไงอุ้ยไม่มาตะนี่หรอบ้าบอไม่ตายทีวะเออไปดิเดี๋ยวตัวเดียวเนี่ยมันเสียเวลาผมเนี่ยผมบอกอ่ะนี่ไงโดนเหล็กกระทืบหน้าอุ้ยโดนใส่โคยิงใส่นี่อะไรเรียบร้อยไหมอ่ะโอเคหันเจี๊ยบที่เหลือผมกดข้ามไปแล้วกันนะเสียเวลาโอเคเข้าไปดิเข้าไปกดยอมแพ้ดีกว่าได้รางวัลแค่ครึ่งหนึ่งเนาะไม่เป็นไรหรอกนะครับชิวๆอยู่ละจะดันไม่ถึง300,000วันนี้ว่าจะดันให้ถึง300,000สักหน่อยนะอ่ะไว้หมดอื่นกันต่อนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรละตึงรับกันไปของรับกันไปไม่ใช่บริจาคสิเขาเรียกว่าไหว้กลับไหว้จ้าโอ้อันดับหนึ่งพลัง2,000,000แล้วอ่ะโอ้ยขึ้นกันเร็วจังอ่ะเก่งกันจังเลยแต่ละคนสุดยอดอ่ะไปกันต่อนะฮะลุยอ่ะดีมากครับฝากไว้ฝากไว้เรียบร้อยฮ่าสบายสบายนะไหลเมืองหลักเหรอจัดไปครับจัดไปครับผมเรียบร้อยครับผมทุบคริสตัลครับผมมาต้องทุบนะอันนี้สำคัญมากนะครับไม่ทุบไม่ได้จัดไปครับผมจะให้มันหลับทำไมวะเนี่ยโอ้ยเสียเลยมาสิมาสิอยู่อย่างเบาเลยครับเอาสินี่ไงโดนโอ้โหเบามากเบาจริงๆเบาจริงๆเบาเบานั่นแหละยังไงไม่รู้แต่ว่าต้องโดนโอ้50,000จะถึงหรือเปล่าเดาเมจแค่นี้หุ้ย70,000เลยเหรอได้เยอะกว่าที่คาดไปนะโอเคไปรอไปรอใช่ไหมถึงเวลาค่อยว่ากันใหม่โอ้มีกองทัพปีศาจปลดล็อกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลงหอคอยก่อนทาวเวอร์ทาวเวอร์เฮ้ยมีปลดหลายอันอยู่นะเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยได้อุปกรณ์จับม่อนมาครับเอาสิ280,000กว่าแล้วสบายสบายนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนลาบิสเจอเพิ่นซ่าไปหน่อยฮะซ่าไหมจ๊ะเรียบร้อยตุ้มชนะเว้ยมาโอเค4,230นะครับเพล็กกับเพล็กเพล็กเพล็กใช่ไหมชื่อเพล็กสามเพล็กอือเรียบร้อย3เพล็กอ่ะชนะครับสบายสบายว่าจะเป็นซ้ายขวากลางนะฮะก็ลองไปก่อนเอาละครับบัฟคริติคอลมาบัฟเลือดเก็บไปก่อนตอนนี้คริขึ้นมา 20% นะครับดีมากๆ ไปลุยกันต่อครับเล่นกันอย่างยาวนานเล่นกันต่อไป มาอุ้ยโดนห้านหลับไหมอ่ะมีไหมมีไหมมีบ้างไหมมีบ้างไหมฮะไหมล่ะไหมล่ะไหมล่ะอะไรของมันวะอะไรของมันวะเฮ้ยมาครับก็เต็มที่ก็21เหมือนเดิมมา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 จัดไปจัดไปนั่งอัดเฉยๆก็เมื่อยนะต้องมาตัดต่ออีก
เฮ้ยมีจะหลับแล้วนะฟืบเขาให้โอ้โหไม่มีตายด้วยเอาละครับผมว่ามีหลุดแน่ๆอีรอดเว้ยอีลาโดนี่ครับเอาเวรกรรมไม่ตายตรงนี้รอดอยู่โอเคเอาตัวรอดกลับบ้านได้ครับแต่ถัดไป18โอเคมาสักหน่อยหนึ่งเอาละครับผม19อีก2ด้านเสมอตัววิ่งซ้ายเลยกูอยู่ไม่ได้หันขวามันช่างโหดร้ายเหลือเกินอ่ะจัดไปครับผมชิวๆข้ามเซิร์ฟก็ยังไม่ได้เล่นนะเนี่ยงงข้ามเซิร์ฟดีกว่าเนี่ยดีมากโดนเรียบร้อยฮู้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 อย่างเงี้ยฮู้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 มาดิยอดเยี่ยมเสมอครับ21แล้วเว้ยเอาล่ะนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะผ่านด่าน21ได้หรือไม่นะฮะสำหรับไอดีเซิร์ฟ85เราที่เพิ่งจะเล่นนะพลังก็28กว่าจะ29แล้วลุ้นกันไปเปิดบัฟกันเลยครับเพื่อความอยู่รอดเปิดอันติด้วยครับตามด้วยกดตรงนี้เป็น1ดอกแถมกระสุนน้ำไปอีกดอกหนึ่งค่อนข้างได้เปรียบนะครับว่าอัดเลจิกิการ์ดแม่งก่อนเลยครับไอ้เวงไอ้เวงนี่ล่ะล่วงไปในน้องเหลือไว้โอ้ยูมีสะดุดเหมือนกันนี่ล่ะถามลูกพี่เขาเหรออ่ะโอเคทำสถิติผ่าน21ได้แล้วนะฮะแต่ขี้เกียจเล่นต่อนะผมก็เก็บเล่นแค่นี้พอ เอาความเร็วมาคร่าวๆนะฮะ23นี่ก็ได้มาอีก110ก็จะมีข้ามเซิร์ฟแหละเดี๋ยวเราไปลงแล้วล่ะข้ามเซิร์ฟเสียเวลาถึงเวลาที่จะต้องลงแล้วมีเล่นแค่นี้ก่อนใช่ไหมมันตัวมันน้อยๆอ่ะไปเฮ้ยมี B0 ก็ B5 ไปขอให้วิเทนี่เขาเก่งเถอะแบบว่ากระสุนปล่อยรัวๆๆเลยอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้แบบนี้มากกว่าให้โอกาสตัวแรกแม่งใช้เวลาช้าผมไม่อยู่นะพอได้โอเคเอาเรื่องอยู่นะลองดูนะครับดีถึกอยู่ใช้ได้ครับผมจะบอกว่าตัวละครผมขิดไปแล้วนะโอ้ยโดนเมื่อกี้ตีไปแต่ผมก็เชียร์เขาครับสู้ๆครับขอบคุณครับผมก่อนเจอกันถ้ายังมีชีวิตรอดอยู่ไม่ไหวนะฮะโอ้โหด่านนี้พ่ายไปนะฮะไปเดี๋ยวก่อนด่านเนี้ยโอ้ไม่มีใครเล่นเลยวะน้อยมากอ่ะจะต้องรอเวลานะผมเปิดด่านไว้ให้ก็ได้ไม่เป็นไรรอก่อนเอ้ยมีโนวามาว่ะ749ก่อนนุโกเหรอโคเหรอไปครับจัดมาให้เขาช่วยเราเราไม่ไหวจัดไปครับผมอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากล่องที่ผมต้องการดีมากแค่ดอนก็กินขาแล้วดอนมาสสบายสบายแค่นั้นมาก็เก็บได้สบายแล้วดูดีครับด่านที่4แล้วฮะสบายสบายที่5ครับผม6มันหวาไหวมากเก็บเดียวโซโล่เดียวเลยนะโอเคยังหาพูดเล่นไม่ได้เลยเจออยู่เนาะไม่มีตัวเล่นนะครับโดนลบออกด้วยอีแจมตัวนี้แหละไปหาด้านเล่นยากไม่ค่อยมีใครลงเลยอะช่วงเวลาเนี้ยสาหาเวลาคูณ2อะนะจัดไปครับผมนี่ผมไม่ได้ลองการแข่งโลกเลยนะจะเป็นการแข่งโลกต่อเนี่ยโอ้โหจริงเสียงจริงตัวจริงบุ้มจริง ใต้ดินมาสเตอร์ด้วยโหดมากตัวนี้นี่ตักขุดแต่บอกแค่นี้แหละอย่าห้าวนะนี่โหจริงจริงครับจริงเหลือแค่ด่านเดียวนะก็ความเพอร์เฟกต์ละเดี๋ยวก็เล่นช่วยเหลือกันหากล่องหาไอเทมกันไปตามอัธยาศัยแต่ท้ายครับผมตู้มเอาไปตายด้วยนิดเดียวโอเคขอบคุณครับผม
ดิจิตอลสกิมเมอร์สองนะฮะมีคนเล่นอยู่นะครับอารอนซาวันอ่ะอารอนสวัสดอารุนสวัสดอะไรวะโอ้อ่านยากไม่อ่านไม่ทันด้วยไปด่านนี้ด่านสุดท้ายของผมที่เล่นตามด่านนะครับได้แค่3ด่านแหละโชว์แค่นั้นพอให้ดูคนเผื่อมีคนรู้จักไงเดี๋ยวผมจะไปเล่นการแข่งโลกให้ดูนะครับนี่ไปฟาร์มประดับแต่ไม่รู้จะสู้ได้ไหมต้องลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับของให้ตรงนี้ก็โอเคของใช้งานทั้งนั้นนะครับตูมไปกิ้งเอ้าปล่อยปล่อยเลยตูมนะดีอุ้ยถุงทองลืมเลยว่ะลืมช่วยเหลือครับ5ครั้งนะได้มันต่อครับแต้ม130ก็จะมีเรื่องการแข่งโลกจัดกันหน่อยหนึ่งทีมของผมก็น่าจะประมาณนี้แสนโอ้สบายสบายเข้าไปแบทเทิลให้นะครับมันก็ให้เราแบทเทิลไปเรื่อยมีทั้งหมด 4-5 ถึงประมาณ10ตัวได้10คนสู้ไปเถอะจนถึงสุดท้ายก็ได้สิทธิ์ในการเปิดกล่องนะฮะแต่มันกดข้ามได้นะสบายหน่อยหมดนี้ไม่ต้องไปรอให้มันเล่นจบก็ได้อย่าเล่นไปสักพักนึงก็จะมีออโตเมติกนะครับสามารถเล่นแบบออโต้ได้ก็ไม่ต้องไปตามไปเลยออโต้ก็ไปเรื่อยๆของเขิงก็เข้ามันกันหมดนะฮะไปข้ามไปเลยครับงั้นพลังเราก็เยอะกว่าอยู่แล้วค่อนข้างขาดจริงๆไปครับเดี๋ยวพลังการที่เหลือ200ผมจะไปฟาร์มของนะฮะจะได้ครบครันสักทีนะครับจะได้ลุยกันมันก็เปลี่ยนล่างไม่ได้ทั้งทีใช้ตัวเดิมมาลุย107เนี่ยก็สู้ประมาณนี้ครับมันให้สู้ไปเรื่อยเป็นสเตตไปฮานาโกะชนะอีกแล้วเว้ยจะไปครับผมตัวอีกตัวหนึ่งครับของสเตตที่1มีอยู่5ตัวนายมาแววเอาค้างเลยชนะเว้ยจัดไปครับแล้วก็จะเปิดกล่องได้นี่เปิดก็ได้เครื่องประดับแบบนี้ไงโอเคป่ะเราก็เล่นไปเรื่อยนะครับค่อยๆสู้ไปในสู้ยากละพลังมันเริ่มเยอะนะครับต้องนั่งพักผ่อนก็ได้ทั้งหมด2เควสเลยถ้าจะไม่ผิดนะเควสหนึ่งก่อนที่เหลือก็จะเป็นเควสทั่วๆไปนะครับลงบอสโลกลงแชมเปี้ยนลีกเหรอมันลงอะไรได้วะก็เดี๋ยวผมจะขอเช็คของอ่ะเดี๋ยวเคลียร์กระเป๋าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งไปเคลียร์กระเป๋าก่อนได้ทองมาเยอะมากนะครับแสนเจ็ดนะล้านเจ็ดไม่แสนเจ็ดขอดูหน่อยดีว่าเงื่อนไขการเปลี่ยนร่างเหลือแล้วมั้งครับเหลือการ์ดน้ำกับการ์ดส้มใช่ไหมการ์ดส้มเนี่ยมันต้องไปฟาร์มเอานะครับลองสู้สิว่า35เนี่ยมันสู้ไหวไหมนะครับโดนก่อนเลยดูโดน2นะครับดีโดน3ฟึบโอเคเอ้ยโดนเนี่ยอันติแม่งเอ้ยจะเก็บเอาไว้สักหน่อยฮะยากมันเย็นอะไรขนาดนั้นเออจะเย็นโอ้แม่งโดนโลเอาไปจบเลยนะเนี่ยก่อนจะไปช่วยเหลือคนก่อนดีมากครับกลับมาโอ้ดาร์กไลจบเลยครับไม่น่าจะรอดฟึบดาร์กไลเอาสิมีหลับว่ะเอาสิเฮ้ยโหจะตายละเอาสิโอ้ไม่รอดครับโอ้โดนชุดเลยไม่ยีลาโอ้ยได้แค่2ดาวเองแม่งเอ้ยได้น้อยจริงการ์ดยังไม่ได้เลยคิดดูกันกาทองเลยตั้งหลายใบ
เนี่ยลองกวาดล้างดูดิอ่ะเลเวล46อ่ะได้การ์ดทองอยู่ใบหนึ่งนี่ก็โอกาสยากนะครับอันนี้จะโอกาสง่ายกว่าแต่ก็มันก็ไม่ค่อยดรอปว่ะได้ใบหนึ่งโอ้โหค่อนข้างยากครับผมบอกก่อนเลยค่อนข้างยากครับผม45 46โหนะอ่ะดีใกล้แล้วนะอ่ะเรามาจริงๆก็อยากเปลี่ยนร่างตัวนี้มากเลยอะแต่แม่งก็ยังต้องใช้การ์ดอีกหลายอย่างนั้นก็อย่าเปลี่ยนตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะกว่าล้างไปก่อน25โอเค40ใบก็พออ่ะได้อยู่นะครับ12 VO ค่อยว่ากันอ่ะเขาคลาดนะครับก็จะประมาณนี้พลังตัวนี้ก็290,000นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะ290,000ไม่ธรรมดานะอ่ะก็อยู่เคลียร์กระเป๋ามันเหลือแค่หมดบางหมดที่เราต้องไปเล่นต่อเฉยยังอัพไม่ได้เฮ้ยเจ๋งอ่ะได้ดิสมาบางอย่างสิบวก3เหรออ่ะอัพเลยอัพได้เลยครับไม่ต้องรอ1 2 1 2 3 4 5 6เรียบร้อย1 2จัดไปจัดไปอ่ะดีตรงนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวอ่ะดีตรงนี้แล้วก็อัปเกรดในส่วนของค่าพลังอ่ะเปิด3ไป2 3ดูดีดูดีเลเวล3เนี่ยใส่เข้าไปเลยนะพิธีคอนนะดีดี ใส่ไว้ก่อนค่อยว่ากันตอนนี้พลังก็โอ้โหเอาให้จบ 300,000 ป่ะนะครับจบๆกันไปมันเหลือแค่เนี่ยการแข่งโปเกมอนนะครับแค่ไม่กี่อันเองแล้วก็เนี่ยเหลือแค่การแข่งโปเกมอนแค่หมดเดียวเนาะก็ไม่น่ามีปัญหานะครับตรงนี้อ่ะเล่นให้จบก็ได้อันนี้ก็กดท้าทายใหม่อ่ะผมเล่นดูตัวอย่างเฉยเอ้ยต้องไปตรงกลางดีวะอ่ะอู้นี้จบสวยนะครับที่ 300,000 ฮะฟัง 300,000 โอ้เว้ยนี้ได้มาเยอะมากนะบอกกันเลยขายแค่7-800ครับเอ้ยอยากเปลี่ยนร่างเป็นตัวนี้ขอได้ไหมถึกมากนะผมบอกกันเลยตัวเนี้ยนั่นแน่มีขนน้ำตักน้ำด้วยนะนี่อย่าโดนไปดิครับโดนเฮ้ยอึดเหมือนกันว่ะทำไปเล่นนะเฮ้ยทำไมมันตีไม่เข้าเลยวะฉันจะได้แค่สเตจเดียวเนี่ยตัวป่วนเอาเรื่องเลยครับไอ้เจ้าเอมลิสเนี่ยโอ้เก็บแม่งก่อนแม่งไม่ตายสักทีไอ้นกสีเขียวน่าจะไปก่อนเอาเดี๋ยวใช้เบอร์รี่ละไม่อยู่ละบูโดนแล้วครับมาครับไม่ยีละแม่งล่วงไปแม่งล่วงไป2ตัวมาหลับยุ่มก็หลับง็อกได้ลุยน้ำก็หลับได้เพื่อนหลับได้เพื่อนอะไรของมันวะอะไรของมันอีกอะไรของมันอีกอะไรของมันอะไรอะไรอ้าวยังไงเพื่อนเพื่อนฟาดผมหรอเพื่อนใช้กำลังเหรอครับไม่ยีอะไรโดนไปดิเอาให้หนัก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 โอ้โหสู้ยากมากนะฮะโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแค่ด่านเดียวเองอ่ะเล่นไปครบแล้วกันตรงนี้นะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับจะได้ครบ
ผมก็จะกด150โอ้พอดีเป๊ะที่เหลือก็เล่นตรงช่วงตามช่วงกาลเวลาอะไรประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีพวกสนามรบอัปเกรดต่างๆนะฮะตอนนี้พลังก็อยู่ที่ราวๆอีก80-90นะใส่อุปกรณ์เนาะใส่ไปเถอะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนอ่ะโอ้เข้าๆด้วยกันละของไม่ค่อยจะมีนะครับอ่ะเย้300,000แล้วครับอ่ะโอเควันนี้น่าจะคอมพลีทแล้วครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมก็เหลือแค่ไปเก็บเสาธงไฟหน่อยเดียวก็จบละนะครับโอเคก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอยู่